ครับผมเข้าใจว่าผมเคยทำคลิปแนวนี้อยู่แต่มันจะดีจริงๆหรือวะเนี่ยเอาเป็นไงเป็นกันวะพี่ฮะพี่ขี้เสือกจังฮะไรพวกที่ขอมาเนี่ยจะไม่หนักกว่าเลยเนี่ยได้จัดให้ทำแล้วห้ามบ่นนะโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตและก็รายการสาระที่ไม่มีเกิดตามหัวคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงชายหนุ่มน้อยคนนี้นะครับสวัสดีครับผมตีเซนไฟเยอร์นะฮะก็จุดเริ่มต้นของเขานะครับเขาก็คือเปิดช่อง YouTube มาแล้วก็เล่นเกม Minecraft นะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขาเปิดช่องยิงปืนไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็หาช่องไม่เจอแล้วนะครับต่อมาเขาก็เริ่มมีการเล่นเกม Left 4 Dead นะครับกับเพื่อนๆกับน้องๆของเขาแล้วก็เกมต่างๆอย่าง GTA V นู่นนี่นั่นแล้วก็มีการทดลองแปลกๆนะครับแล้วก็มียิงปืนต่อมาน้องเขาก็เริ่มเปิดหน้านะครับแล้วก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นเริ่มไปถ่ายห้องแคสเกมนะครับโอเคเข้าไปด้านในกันโอเคข้างในก็ด้านนี้นะฮะก็ติดแอร์ไว้นะครับแล้วก็มีหลอดไฟบนนี้นะแล้วก็มีการ Q&A แบบฮาร์ดคอร์บ้านรวยเหรออะไรแบบนี้ผมก็เห็นหลายคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าบ้านรวยเหรอบ้านพี่รวยเหรอหรือจนแม้กระทั่งบ้านมึงรวยเหรอนะฮะซึ่งผมก็ไม่อยากจะโม้นะครับว่าบ้านผมใหญ่กว่าไวท์เฮาส์อีกนะฮะพอน้องเขาเห็นว่ากระแสมันดีนะครับน้องเต้ก็เริ่มเปิดหน้าบ่อยขึ้นและน้องก็เริ่มทดลองอะไรแปลกๆนะครับที่มันน่าสนุกเนี่ยแรกๆก็จะเป็นพวกคลิปสโลโมชั่นนะครับแบบว่าไฟบ้างลูกโป่งน้ำบ้างซึ่งการทดลองอะไรแบบนี้นะครับเราเองก็คงไม่ใช่เจ้าแรกนะครับที่ทำการทดลองแบบนี้ลง YouTube เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ไปซ้ำกับของพวกฝรั่งนะครับบางครั้งเหรอใช่ไหมวะเคต่อนะครับต่อมานะครับเต้เขาก็ได้ทำคลิปนี้ออกมาชื่อคลิปว่าไอเลวไอหน้าด้านไอขี้ก๊อปเขาก็ทำออกมาตอบประเด็นที่ว่าเขาก๊อปคลิปฝรั่งนะครับเอาไอเดียฝรั่งมาลงอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็หาคลิปต้นฉบับมันไม่เจอแล้วนะครับแล้วคอนเทนต์ประเด็นมันก็เริ่มขึ้นเมื่อเต้เอารถมาทับแตงโมในตอนนั้นเองนะครับเต้เขาก็ยังทำช่องยิงปืนไปด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าอายุยังน้อยอยู่เลยเนี่ยยิงปืนได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าพ่อเขานะครับน่าจะทำอาชีพตำรวจเนาะใช่ไหมยงยีเขาบอกว่าพ่อเขาควบคุมอยู่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆข้อนะครับที่เป็นที่สงสัยของชาวเน็ตนะครับเช่นหาปืนมาได้ยังไงเอาเงินมาจากไหนไปซื้อปืนบ้านรวยเหรออะไรแบบนี้นะครับจนมันมาโป๊ะแตกกับคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่เขาถ่ายลง YouTube โวยวายนะครับเรื่องคลิปที่เขาไปยิงปืนเนี่ยแล้วรู้สึกว่าYouTube เขาจะสไตร์หรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมันก็เป็นดราม่ากันไปนะครับแล้วน้องเต้ก็ไม่ได้ลงคลิปยิงปืนอีกเลยเพราะว่ามันผิดกฎของ YouTube ผิดพรบ.คอมด้วยนะครับต่อมาน้องเขาก็ได้ย้ายบ้านออกมาอยู่เองต่างหากนะครับไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วทีนี้คอนเทนต์เรื่องเงินเรื่องทองมันก็เริ่มมาเรื่อยๆกับโพสต์ใน Facebook นะครับเรื่องเงินทองเนี่ยก็ตามมาในตอนนั้นเองนะครับผมก็รู้สึกถึงอีโก้รู้สึกถึงอัตรานะครับแล้วก็การที่เป็นตัวของตัวเองสูงของน้องเขานะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเปล่าวะน้องเขาก็อยู่ของเขาเองอะแต่ที่เดือดร้อนนะครับคือแตงโมมาแตงโมจินตลา
โทษโอเคคอนเทนต์เรื่องแตงโมนะครับก็ตามมายาวๆและอีกคอนเทนต์ที่มาเรื่อยๆนะครับก็คือคอนเทนต์อรถทับของแล้วก็เอาเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยยนต์เนี่ยมาเลื่อยของนะครับรวมไปถึงกดเงินล้านหนึ่งออกมาโชว์นะครับและบอกว่าถ้าคลิปนี้ไม่มีดิสไลค์เขาจะแจกซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ขนาดคลิปผมเองมันก็ยังมีคนมาเย่ดิสไลค์แรกเลยนะครับพี่ทำคลิปแบบนี้ออกมาพี่อิจฉาเขาใช่ไหมฮะอ้าวเกิดพวกน้องขอให้พี่ทำเองนี่ว่าทำไมอ่ะแปลกอ่ะหลังจากนั้นนะครับคอนเทนต์รถทับของมันก็มาเรื่อยแบบค่อนข้างถี่นะครับและก็เริ่มมีคนบ่นในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อเอาจริงๆนะครับมันก็รู้อยู่แล้วเปล่าว่าเอารถมาทับของมันจะเป็นยังไงรถทับแตงโมต้องแตกนะครับยางรถมันไม่แตกหรอกรถมาทับคีย์บอร์ดมันก็ต้องแตกนะครับยางมันไม่แตกลองเอารถมาทับตะปูสัก 3-4 ดอกนี่อันนี้น่าลุ้นนะครับเพราะยางแม่งแตกแน่นอนบวกกับฐานคนดูที่เยอะขึ้นนะครับทั้งอายุทั้งปริมาณนะครับก็ไม่ได้มีแต่เด็กๆแล้วทีนี้เพราะว่ายอดซับเขาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆมันจึงทำให้คนดูนะครับมีหลากหลายความคิดเขาก็บ่นๆกันไปและนั่นมันก็คือจุดประกายทำให้น้องเต้เนี่ยเริ่มบ่นใน Facebook ไหนๆเดี๋ยวหาแป๊บน้องเต้นะครับบ่นว่าฝากถึงคนที่ด่าหรือคนที่วิจารณ์ผมใน YouTube นะครับเอาเวลาที่คุณใช้วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยไปทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเถอะพวกคุณนั้นก็ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกปากแต่ต่างกับผมที่ลงมือทำและกำลังได้เงินก้อนโตเข้ากระเป๋าคนรวยคือคนที่มองหาไอเดียที่ดีกว่าอยู่เสมอซึ่งผมมองหามันตลอดและลงมือทำนั่นแหละคือผลลัพธ์ของผมพวกคุณก็เห็นอยู่ส่วนคนที่มักจะคอยปกป้องไอเดียเดิมๆของตัวเองหรือไม่ก็คอยจับผิดไอเดียใหม่ๆพวกนี้แทนคนพวกนั้นคอยจับผิดที่มันไม่มีสาระแต่หารู้ไม่ว่าผมทำเพื่อความบันเทิงในระยะยาวแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์เองว่าคนที่เฝ้าแต่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างสนุกปากกับคนที่ลงมือทำเพื่อความฝันของตัวเองใครจะรวยและใครจะจนรอติดตามกันต่อไปนะครับโพสต์นี่แหละนะครับมันเป็นประเด็นเลยมันเป็นดราม่านะครับเรื่องในการที่ว่าเหยียดเรื่องรวยเรื่องจนนะครับซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งนะครับมาบอกกับผมว่าประโยคพวกนี้ที่เต้พูดนะครับดึงมาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกเป็นหนังสือของโรเบิร์ตทีคิโยซากิเป็นหนังสือที่ดีนะครับแต่ก็ไม่ถูกที่ถูกเวลามันเลยกลายเป็นว่าดูถูกคนจนไปใช่ครับข้อความที่น้องพิมพ์ออกมานี่มันก็ออกแนวเหยียดนะครับเหยียดคนจนต่อมานะครับเขาก็โพสต์บ่นยาวๆนะครับแบบว่ามาหลายโพสต์เลยโอเคเรามาวิเคราะห์กันทีละโพสต์นะครับว่าน้องเขาโพสต์อะไรลงไปบ้างคนคิดลบชอบวิจารณ์ส่วนคนชนะชอบวิเคราะห์และอีกอย่างนะครับคนคิดลบไม่เคยชนะคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่เกินกว่าจะรับมือไหวผมเคยจนนะครับขนาดที่ว่าไม่มีข้าวกินต้องหวานแหทำกระชังยกปลาขึ้นมาย่างกินขึ้นมาทอดกินผมว่าไม่ใช่อ่ะที่ว่าคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยต่อถ้าเธอเข้าใจว่าเงินมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อนั้นเธอก็จะรวยขึ้นเฮ้ยยังไงเนี่ยโรงเรียนไม่เคยสอนให้ผมเป็นคนรวยผมเลยต้องมาศึกษาเอาเองและน่าแปลกใจที่ผมชอบบทเรียนของคนรวยมากกว่าทุกวิชาในโรงเรียนเสียอีกคนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จจนอะไรเนี่ยคนจนคุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือล้มเหลว
หลังจากนั้นนะครับมันก็มีดราม่ากันมายาวๆรัวๆเลยนะครับเด็กๆที่เป็นคล้ายๆกับว่าแฟนคลับของเต้นะครับก็คือพวกน้องเยาวชนอะไรพวกนี้นะครับก็ออกมาปกป้องประมาณว่าด่ากันไปด่ากันมานะครับเกิดแตงโมก็แตงโมพี่เขาไข่ก็ไข่พี่เขานะครับเขาจะทำก็เรื่องของพี่เขาอะไรประมาณนี้ส่วนคนที่มาบ่นก็บอกว่าเออใช่มันก็เป็นของพี่เขาจริงๆนั่นแหละแต่คลิปมันไม่มีอะไรไงมันน่าเบื่อใช่มันไม่เดือดร้อนใครแต่คนดูเขารอดูคลิปใหม่ๆที่มันน่าดูที่มันมีสาระอะไรแบบนี้นะครับปัญหาก็คือนะครับคลิปบางคลิปมันอาจจะแผลงแล้วก็อาจจะมีน้องๆเยาวชนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเท่นะครับแล้วก็เอาไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับในคอมเมนต์ใต้คลิปน้องเต้เขาเพียบเลยแล้วยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับก็ทำคลิปเกี่ยวกับน้องเขาออกมามันมีกระแสแบบเรียกว่ากระแสไม่ดีดีกว่านะครับเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะฮะที่ออกมาโพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กแบบหวดรับหวดรวยนะครับเหยียดคนพูดตรงๆเลยเรากำลังพูดถึงเขาคนนี้ที่มีวิธีการพูดอันเป็นเอกลักษณ์มีสิ่งของคู่ใจสิ่งของคู่ใจของเขาคือแตงโมใช่ท่านผู้ชมอาจจะรู้แล้วผมกำลังพูดถึงเตเซนไฟเยอร์นะวันนี้มีประเด็นดราม่านะครับมาเสิร์ฟร้อนๆเลยนั่นก็คือเรื่องของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเต้นะครับ Extendfile นะครับและที่หนักที่สุดนะครับก็คือคุณเบลขอบสนามนะครับได้ไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าอันดับแรกน้องจงวางหนังสือที่น้องอ่านลงก่อนตั้งสติรู้นะว่ากำลังร้อนวิชาอยู่อยากจะเป็นไลฟ์โค้ชคนอื่นแต่เราจะรวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องคิดดีเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการนำชีวิตคนอื่นดีขึ้นไม่ใช่แค่การเก๊กท่าแล้วตั้งสเตตัสคมๆเสียวๆกลวงๆไปวันๆเมื่อก่อนที่น้องจะทำคลิปตามฝรั่งน้องไม่มีเงินกินภัตตาคารหรูๆแม่งเรื่องใหญ่เกินกว่าจะรับมือไหมนั่นวันนี้รวยแล้วปากดีใส่คนที่เขาไม่รวยมันดูออกนะครับว่าเยสชีวิตกูไม่เคยรวยมาก่อนพอมีแล้วก็ขออวดหน่อยนะแต่มันไม่ได้เท่นะครับมันน่าสมเพชพี่นี่แหละจนเว้ยแต่ขยันมุ่งมั่นสักวันนึงก็มีฐานะได้แต่พอเรามีเราก็ไม่ควรไปดูถูกเพราะเราก็เคยผ่านจุดที่ไม่มีตังกินข้าวมาใช้สมองคิดเยอะๆเหมือนกับยอดทรัพย์ที่เยอะๆด้วยก็จะดีมากครับหลังจากนั้นก็เป็นแบบนี้ที่ผมโพสต์ไปเพราะอยากเอาข้อคิดที่ได้เรียนรู้มาแบ่งปันถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกคนจนหรือเหยียดหยามอะไรใครเลยผมแค่อยากให้เห็นความแตกต่างด้านวิธีคิดผมลองเอาข้อคิดนั้นไปทำตามแล้วมันเกิดผลดีต่อตัวผมเลยอยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนถ้าไม่ชอบผมก็จะหยุดโพสต์แบบนั้นไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับ #amsorry โอเคสรุปดราม่าครั้งนี้นะครับก็ประมาณว่าน้องเขาใช้คำพูดไม่เหมาะสมไม่ถูกที่ถูกเวลานะครับผิดที่ผิดเวลานั่นแหละและด้วยอีโก้หรืออัตราที่สูงของน้องมันก็เลยกลายเป็นดราม่าในครั้งนี้นะครับโอเค my opinion นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมเองในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับอยากจะบอกว่าผมก็เริ่มจากศูนย์นะครับใช้เน็ตมือถืออัพอ่ะคิดดูดิที่ผมมีกินมีใช้นะครับมีชื่อเสียง อยู่ทุกวันนี้ได้นะครับก็เพราะท่านผู้ชมทั้งหลายและก็น้องๆแฟนคลับที่เป็นคนคอยกระตุ้นนะครับคอยให้ผมเนี่ยทำคลิปออกมาทุกวันทำคลิปออกมาเรื่อยๆอาจจะรวมถึงน้องๆพวกนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีคนดูเราในวันนั้นนะครับก็จะไม่มีผมไม่มีชีวะในวันนี้ผมกับยงยีและก็ฟันฟานนะครับไม่ได้อยู่กันเพียงลำพังพวกผมยังมีคนดูมีแฟนคลับนะครับมีท่านผู้ชมนี่แหละที่คอยเคียงข้างพวกผมมาตลอดเกิดอาจจะรวมถึงพวกเรียนด้วยก็เถอะนะคนจะจนจะรวยยังไงนะครับมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะค่าของคนมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัติอะไรนะครับมันอยู่ที่นิสัยอยู่ที่ตัวตนของคนคนนั้นมากกว่ามันก็อาจจะรู้สึกแปลกหน่อยๆนะครับที่ผมมาพูดอะไรหล่อๆแบบนี้
เอาล่ะนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้าบ๊ายสวัสดีครับเย้